ตัวไหนครับสวัสดีครับผมเพชรทองเก้าพัชรยิมครับครับวันนี้โชปิกา109ปอนด์ครับมากี้มาช่างครั้งแรกเป็นไง108จุด9ครับก็ขาดไปนิดเดียวใช่ครับน้ำหนักนี้คุณมากี่โลครับ109มา3โลเราซ้อมอยู่ที่ไหนมาราเซลีค่ายพัชรยิมครับวันพุธซ้อมมีใครอยู่บ้างที่นี่เพชรเอกเพชรพยาแลแล้วก็ลีแลครับผมก็สไตล์ตัวใหญ่ๆนะเก็บตัวช่วยกันกี่วันเนี่ยเกือบเดือนครับเดือนเลยนะครับผมแล้วล่าสุดเราชกที่ไหนมาที่นี่ครับเป็นไงวันนั้นชนะคะแนนนะครับชนะคะแนนใครมาจำได้ไหมยกเพชรครับยกเพชรนะเป็นไงวันนั้นชนะยังไงยก4ครับยก4ไปพลิกยังไงวันนั้นเตะครับเตะนะเออแล้ววันนี้เจอใครเนี่ยเจอครับวิชิตชัยเคยเจอไหมไม่เคยไม่เคยเจอเลยเคยเห็นไหมเนี่ยไม่เคยแล้ววันนี้จะวางเกมวางแผนไงดีอ่ะต้องรอดูไปทีครับครับผมก็จะไปว่ากันเนาะใช่ครับความมั่นใจตอนนี้กลับมากี่เปอร์เซ็นต์ละ100%ครับ 100% เลยชนะมากี่ไฟแล้วนะติดต่อกันเลยเพิ่งกลับมาเนี่ยรวมๆเนี่ย6-7 ไฟแล้วความมั่นใจเต็มที่เลยใช่อายุอะไรแล้วครับอายุ16ปีครับขนจังหวัดราชบุรีครับไปปล่อยกิโลแล้วเนี่ย53โลครับพื้นเพลเราเป็นมวยไรฝีมือครับถนัดซ้ายหรือขวา2ครั้งครับสูง100 65ครับชกมวยรวมๆประมาณ50ไฟครับฝากพี่น้องเพื่อเชียร์หน่อยครับฝากแฟนราชบุรีฝากเชียร์เลยนะครับครับผมขอบคุณครับครับน้ำตัวไหนครับผมพี่ใจสอนวันยิ้มครับครับชื่อเดิมเราชื่ออะไรชื่อเดิมชื่อพี่ชัยครับชื่อนี้เลยครับผมนะเราวันนี้ชกพิกัด109ปอนด์109ปอนด์นะเรามาช่างครั้งแรกเป็นไงครับต่ำกว่าพิกัดนิดหน่อยครับนิดหน่อยนะขาดไป1นิดๆนะครับผมแล้วเราซ้อมอยู่ที่ไหนอยู่ที่สุราษฎร์ครับค่ายสอนวันยิ้มครับผู้ซ้อมมีใครบ้างอยู่นั่นมีน้องชายแล้วก็น้องๆน้องในค่ายครับ4-5คนก็ช่วยๆกันเนาะเก็บตัวมากี่วันครับประมาณ2อาทิตย์ครับประมาณ2อาทิตย์ครึ่งเดือนได้เนาะวันนี้เราต้องมาเจอกับเพชรทองเก้าทองเก้านะเคยเจอเขาไหมไม่เคยเจอครับก็ได้ดูเทปดูฟอร์มมาก่อนไหมเป็นไงเขามีอะไรบ้างมีแข้งซ้ายครับวันนี้วางเกมวางแผนไงดีกล่าวว่ามัดในจับในตีเข่าครับพยายามเด้งตีให้ได้เลยครับผมแต่รูปร่างเราเสียเปรียบนะครับผมวันนี้จะโหนตีให้ได้จะโหนตีให้ได้เลยวันนี้เดินยกไหนดีประมาณยก3ครับประมาณยก3เริ่มทำเกมเลยครับผมแล้วล่าสุดเราชกที่ไหนมาครับที่ชุมพรครับเป็นไงครับแพ้คะแนนเพชรชุมพรเกียรติยอดยิ่งครับอ๋อไปเพชรชุมพรเกียรติยอดยิ่งมาแล้วเราได้เคลื่อนไหวกี่ไฟเนี่ยปีนี้เคลื่อนไหวกี่ไฟประมาณ7-8ไฟแล้วครับโอ้ก็ได้ชกเยอะเหมือนกันเนาะนะกลับมานานหรือยังเนี่ยกลับมาประมาณเกือบ2ปีครับเกือบ2ปีแล้วก็ได้ชกที่ใต้ตลอดที่ใต้ตลอดครับนะแต่ที่นี่เคยชกยังยังไม่เคยชกกับยังเลยครับผมที่กรุงเทพอ่ะเคยชกที่ไหนยังราชดำเนินลุมพินีเคยมาแล้วราชดำเนินลุมพินีนะครับผมแต่ที่นี่ยังยังครับแล้วเคยออกทีวีมั้ยยังไม่เคยครับยังเลยเหรอเคยต่อยแต่ศึกเงินล้านเมื่อก่อนครับอ๋อในอดีตนะครับในอดีตแต่ก็นานมากนานนะครับนะครับอ่ะเราอายุอะไรครับ33ครับคนจังหวัดสุราษฎร์ครับไปปล่อยกี่โลครับประมาณ51ครับ51นะครับพื้นเพลเราเป็นมวยลายมวยเข่าครับซ้ายหรือขวาขวาครับเราสูง100เท่าไหร่160ครับเราชกมวยมาประมาณ100แล้วนะเป็น100ครับเป็น100นะถ้าที่ใต้เนาะครับผมเคยชิงแชมป์อะไรไหมในที่ใต้เคยครับชิงแชมป์สุราษฎร์ธานีครับเป็นแชมป์สุราษฎร์ครับฝากพี่น้องให้เชียร์หน่อยครับฝากเชียร์เป็นกำลังใจให้นักมวยด้วยนะครับครับผมวันนี้ประเดิมที่นี่เป็นไงครั้งแรกครับต้องให้สวยครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ